بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็วันนี้เราได้กลับมาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งที่แล้วเราพูดถึงการเรียนรู้ในเรื่องราวของสถานภาพของบุคคลที่จะได้รับชัยชนะได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาจะไม่ถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องอยากจะเน้นย้ำตักเตือนกับพวกเราก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่สำหรับมุสลิมปัจจุบันแล้วก็มุสลิมใหม่มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมบอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่มันแอบแฝงมาแล้วสิ่งที่มันจะทำให้ตัวของเราร่างกายของเราจิตวิญญาณของความเป็นมุสลิมของเราจะสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมไปนั้นนั่นคือเรื่องของการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบางทีเนี่ยการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้แน่นอนครับวันนี้คนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราไม่ไปกราบไหว้รูปปั้นไม่ไปกราบไหว้จเวตไม่ไปกราบไหว้เครื่องรางของขลังสิ่งบูชาต่างๆโดยตรงแต่วันนี้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาประสบกับเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นการตั้งภาคีกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่ก็ตามจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละครับบาปทั้งหมดบนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือวันที่เราจากสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยบาปที่เรามีทั้งหมดบาปที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ประสงค์จะอภัยให้พระองค์ก็จะอภัยให้โดยสิ้นเชิงโดยยกโทษให้ทั้งหมดเลยแต่มันจะมีคดีอยู่คดีเดียวคือบาปเดียวที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สามารถที่จะอภัยโทษให้กับบ่าวคนหนึ่งได้นั่นคือการตั้งภาคีการทำชีริกหรือในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าการทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการตั้งภาคีเนี่ยเรากำลังเริ่มเรียนกันแล้วว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นยังไงอันดับแรกเลยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับการที่เราไม่กราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นสิ่งใดหรือไม่เอาการทำอิบาดะห์การปฏิบัติคุณงามความดีของเราเนี่ยไปถวายกับสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยนั่นคือเราไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่การกระทำของเราหัวใจของเราพฤติกรรมของเรามันบ่งบอกหรือมีนัยยะที่แอบแฝงว่าการกระทำของเราหรือการปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันแอบแฝงหรือมีนัยยะซ่อนเร้นว่าจะเป็นการอิบาดะห์ไม่ให้กับผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวชิริกมันเกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งการโอ้อวดการริยะที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังบางครั้งเนี่ย
หนึ่งในการตั้งภาคีเนี่ยคือการโอ้อวดหรือการริยะเขาเรียกว่าอริยะการโอ้อวดเพราะฉะนั้นแต่สาเหตุหลักๆหรือสาเหตุในหลายๆสาเหตุเนี่ยบางทีมุสลิมต้องเข้าใจหรือคนที่เป็นมุสลิมใหม่ต้องเข้าใจได้ว่าสาเหตุหลายๆสาเหตุที่มนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจหรือเรายังไม่เชื่อยังไม่ถูกต้องว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดชีริกหรือเกิดภาคีขึ้นในหัวใจเขาเรียกว่าชีริกเล็กๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าชีริกเนี่ยมันมีกี่ประเภทการตั้งภาคีมันมีกี่ประเภทครับมีกี่ประเภทมีอยู่2ประเภทก็คือชิริกเล็กก็คือกับชิริกใหญ่ก็คือชิริกเล็กๆก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดแต่เราชิริกใหญ่เราไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นชิริกที่ไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นชิริกเล็กๆที่เรามองมันไม่เห็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อันนิซะห์อายะที่48อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ยกโทษในเรื่องของชีริกจะไม่มีทางยกโทษเลยในเรื่องของการทำชีริกหรือชีริกที่มันเกิดขึ้นกับบ่าวคนหนึ่งพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าวันใดก็แล้วแต่ที่ตัวเราหลุดไปทำชีริกตัวเราหัวใจของเราอิบาดะห์ของเรามันเกิดชีริกขึ้นมาในการงานนั้นๆมันในวันนั้นวันที่เราจะกลับไปนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นโมฆะทั้งหมดเลยเราละหมาดเราถือศีลอดเราบริจาคเราทำสิ่งต่างๆเพื่อหวังทุกวันนี้เราหวังที่จะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับแต่ถ้าในการงานนั้นๆการกระทำนั้นๆเนี่ยมันมีชีริกที่มันเข้าไปปะปนวันนั้นมันจะไม่มีค่านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมันจะเป็นผงธุลีที่ปิวว่อนละหมาดมา 20-30 ปีบริจาคมาจนหมดคลังเงินและถือศีลอดมาตลอดแต่ในการงานนั้นๆการบริจาคนั้นๆการละหมาดนั้นๆมันมีชีริกอยู่โดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นชีริกมันอีกเรื่องนึงแต่ณวันนี้เราเป็นคนที่มาเรียนรู้ในเรื่องอิสลามเพื่อที่จะยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพื่อที่จะให้เราได้เป็นผู้ที่พระองค์ทรงคัดเลือกเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกแล้วว่าคนคนนี้จะได้สวรรค์จะประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์เราก็ต้องยกระดับชีวิตของเราไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วเราเป็นอิสลามเราศรัทธาต่อเราแล้วจบแล้วจบเราไม่ต้องศึกษาอะไรต่อไปแล้วอาจจะใช่ในทฤษฎีในทางความเป็นไปได้ใช่นะถ้าเกิดว่าเราเป็นมุสลิมเราได้สถานะของการเป็นมุสลิมแน่นอนเราได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมครับสถานะของชาวสวรรค์ที่ต่ำที่สุดคนที่อยู่ในสวรรค์ในตำแหน่งต่ำที่สุดเนี่ยคนชายคนหนึ่งผมคุตบะห์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ศุกร์ที่ผ่านเมื่อวานนะชายคนหนึ่งเขายืนอยู่นี่คือตำแหน่งของชาวสวรรค์คนสุดท้ายชายคนหนึ่งเขายืนอยู่แล้วเขาก็มองคนที่เขาคนกำลังเข้าสวรรค์ไปแล้วก็ไปจับจองความผาสุกไปจับจองสถานที่ไปจับจองความสุขสบายสิ่งอำนวยความสุขของเขาคนคนนี้ได้แต่ยืนมองเพราะเขาคือชาวสวรรค์ตำแหน่งต่ำที่สุดได้แต่ยืนมองอัลลอฮ์ก็ถามว่าอุดคุลินยันนะตะจงเข้าไปในสวรรค์ที่จะรออะไรล่ะเข้าไปในสวรรค์สิชายคนนี้ตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยจะเข้าไปในสวรรค์ได้ยังไงล่ะในเมื่อในสวรรค์เนี่ยคนเขาจับจองที่กันหมดแล้ว
ในวันนั้นเราจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยเพราะมันคือของจริงคือเรื่องจริงประตูสวรรค์เปิดคนเห็นคนกำลังจับจองที่เหมือนกับเรามามัสยิดเหมือนเรามางานมัสยิดเนี่ยเราจะมานั่งกินในงานมัสยิดแต่พอเรามองเข้าไปในประตูมัสยิดอัลลอฮ์คนนั่งกันเต็มโต๊ะหมดแล้วโต๊ะเก้าอี้ว่างสักตัวนึงแทบจะไม่มีเลยเช่นเดียวกันชายคนนี้ก็ยืนอยู่แล้วก็บอกว่ายาอัลลอฮ์จะเข้าไปในสภาพไหนล่ะจะให้ฉันเข้าไปในสภาพอย่างไรในขณะที่คนเขากำลังจับจองที่กันหมดแล้วยังไม่ถึงคิวฉันเลยพูดง่ายๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยตรัสกับชายคนนี้ว่าถามกับชายคนนี้ว่าเอาไหมมันจะเป็นความพึงพอใจไหมเจ้าจะเพียงพอหรือพึงพอใจไหมถ้าเราจะให้กับเจ้าให้สวงสวรรค์กับเจ้าในวันนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะให้สวรรค์กับเจ้าเท่ากับสิ่งที่บรรดากษัตริย์บนดุนยานี้เขาได้ครอบครองเอาไว้หมายความว่าอัลเลาะห์บอกว่าเจ้าจะเอาไหมสูงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยข้าจะให้เจ้าเท่ากับสิ่งที่กษัตริย์บนหน้าดุนยานี้เขาได้ครอบครองเอาไว้พี่น้องครับลองจินตนาการดูง่ายๆนะกษัตริย์ที่รวยที่สุดบนดุนยาใบนี้เนี่ยเขามีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากที่เขาได้ครอบครองเอาไว้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึง5ครั้งตัดว่าเจ้าจะเอาไหมเราจะให้เจ้าเหมือนกับที่กษัตริย์คนหนึ่งเขาได้ครอบครองบนดุนยานี้หนึ่งเท่าแล้วก็พูดอีกครั้งพูดอีกครั้งย้ำอีกครั้งจนถึง5ครั้งหมายถึง5เท่าของกษัตริย์บนดุนยานี้ที่เขาได้ครอบครองเอาไว้ชายคนนั้นบอกว่ายาร็อบบิรอดีตุฉันพึงพอใจแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบกับยังไม่พอเราจะให้กับเจ้าเหมือนที่กษัตริย์บนดุนยานี้ได้เนี่ยมีครอบครองไว้ในอีก10เท่าพี่น้องครับลองจินตนาการดูว่านี่คือตำแหน่งของชาวสวรรค์ที่ต่ำที่สุดชาวสวรรค์ที่ต่ำที่สุดนี่เขาได้แบบนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแค่เขามองไปในคนที่เป็นชาวสวรรค์คนสุดท้ายเนี่ยต่ำที่สุดเขามองไปเขาเห็นสวนของเขาไร่นาของเขาสัตว์ของเขาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเขาภรรยาของเขาเตียงนอนของเขาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยต้องใช้ระยะเดินทางถึง 1,000 ปีนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้เราชาวสวรรค์นี่ผมบอกสั้นๆกับพี่น้องเนี่ยคือชาวสวรรค์ตำแหน่งต่ำที่สุดถ้าพี่น้องมีเวลาหรืออิชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราจะมาให้ดูว่าคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดบนสวรรค์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราเป็นมุสลิมเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องครับเราอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปด้วยกับชีริกด้วยกับภาคีที่มันมาแอบแฝงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในการงานของเราอยู่ในพฤติกรรมในการปฏิบัติของเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานอายะห์นี้ไงพี่น้องครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้กับบรรดาชีริกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหมายความว่าเราไม่ได้สักการะบูชาเคารพแต่พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวแต่การทำเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีคือมามีหุ้นส่วนเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้วะยักฟิลุมาดูนาซาลิกะลิมัยยะชะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกโทษให้กับเราในบาปอื่นๆที่ไม่ใช่ชีริกถ้าพระองค์ประสงค์จะยกโทษให้กับเราพี่น้องครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะสมมุติว่าเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาสามีของเราหรือภรรยาของเราเนี่ยเราบอกว่ากินข้าวล้างจานด้วยนะฝ่าฝืนไม่ยอมล้างจาน
ากผ้าด้วยนะเดี๋ยวเก็บผ้าด้วยเดี๋ยวฝนตกแล้วผ้ามันจะไม่แห้งไม่เก็บฝนตกผ้าเปียกเราบอก1 2 3 4คนที่เป็นสามีเป็นภรรยาบอก1 2 3 4หรือคนที่เป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่บอกว่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่เป็นลูกคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยเมื่อคู่ของเราหรือลูกของเราทำความผิดเนี่ยสิ่งแค่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามหัวใจของเราพี่น้องครับลูกกินข้าวไม่ล้างจานเนี่ยเราอภัยให้ได้ไหมได้แค่กินข้าวไม่อภัยเลยหรอไม่ล้างจานไม่อภัยเลยอภัยให้ได้ใช่ไหมลูกกินข้าวไม่ล้างจานสามีบอกให้เก็บผ้าไม่เก็บผ้าถ้ารักกันจริงอภัยให้ได้ไหมได้สามีบอกจะให้เงินเรา 10,000 แต่ให้เรามา 9,000 ถ้ารักกันจริงอภัยให้ได้ไหมสามีดีทุกอย่างแต่ผิดบางอย่างบางประการเนี่ยอภัยให้เราสามารถอภัยให้ได้ไหมถ้ารักกันจริงภรรยาเราล่ะถ้าเกิดว่าทำผิดในเรื่องยิบย่อยในการดำเนินชีวิตคู่เนี่ยในความรักที่เรามีเนี่ยแน่นอนเราอาจอภัยให้ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าสามีหรือภรรยานอกใจคบชู้เราไม่พูดถึงแต่ง2 3 4ตามหลักอิสลามนะเราพูดถึงภรรยาหรือสามีไปนอกใจไปคบชู้ล่ะอภัยให้ได้ไหมไม่ได้ครั้งเดียวนะเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งได้ไหมได้ไหมมานี่ขนาดเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยแค่สามีภรรยานอกใจเราเนี่ยจบเลยจบเลยยิ่งเป็นมุสลิมด้วยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้วะลายาซุบิลละรับไม่ได้แต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนอกใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาพี่น้องครับเช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้บาปต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกในกุรอานอายะนี้บาปต่างๆพระองค์พร้อมที่จะอภัยโทษให้เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นมนุษย์ในวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์มันอาจจะมีผิดมีพลาดมีพังมีเผลอบ้างใช่ไหมไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกผมเองด้วยทุกคนแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังมีความผิดแต่ในความผิดนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถที่อภัยโทษได้ถ้าบ่าวคนนี้เป็นผิดที่มีความบริสุทธิ์เป็นผิดที่สำนึกผิดเป็นผิดที่ขออภัยโทษแต่พี่น้องครับถ้าผิดเดียวบาปเดียวอภัยไม่ได้จนกว่าจะตอบัตตัวแล้วเลิกทำนั่นคือบาปในการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับการนอกใจพระผู้เป็นเจ้าเพราะก่อนที่มนุษย์ทุกคนดวงวิญญาณทุกวิญญาณจะมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราเรียนกันไปแล้วในลูกลอิสลามลูกลอีมานก่อนที่มนุษย์จะมาบนโลกใบนี้เราให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้ากันมาหมดแล้วว่าจะเคารพสักการะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเราให้สัตย์ปฏิญาณและในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราเป็นมุสลิมเราปฏิญาณให้สัตย์ปฏิญาณกันกี่ครั้งอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างน้อยในละหมาด5ครั้งใช่ไม่ใช่เราปฏิญาณอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกละหมาดอีกต่างหากในละหมาดอย่างน้อยวันละ5ครั้งแต่ในขณะที่เราอัชฮะดูอัลลาห์แต่มีสิ่งอื่นมาปนอยู่ด้วยอันนี้แหละที่เราจะมาพูดคุยมันเป็นสิ่งที่ต้องระวังค่อยๆไปนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยว่าพวกท่านจงระวังหรือจงเกรงกลัวในสิ่งที่มันจะเป็นชีริกเกิดขึ้นอีกนิดนึงพี่น้องครับเพราะว่าถ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าชีริกเดี๋ยวเราพูดถึงชีริกชัดๆก่อนนะชีริกชัดๆการเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เชื่อไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นไปเคารพสักการะไปขอพรต่อสิ่งอื่นไปขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นพี่น้องเข้าใจใช่ไหมการขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นเนี่ยหรือการขอความช่วยเหลือต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่น้องแยกออกเพราะเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์ช่วยเหลือกันได้มนุษย์ช่วยเหลือกันเองได้อันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่เราไปขอในสิ่งที่มนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเองมันเกินวิสัยของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราไปขอแบบนี้เนี่ยนั่นคือชีริกเกิดขึ้นคือการตั้งภาคีเกิดขึ้นอย่างผมบอกว่าบังช่วยเปิดพัดลมให้ผมหน่อยอย่างนี้ช่วยเหลือกันได้บางผมขอยืมสัก200ได้ไหมอันนี้ช่วยเหลือกันได้ผมอยู่ชั้นล่างผมกำลังจะกลับบ้านบอกนี่ผมขอติดรถกลับไปบ้านหน่อยได้ไหมมันเป็นการช่วยขอความช่วยเหลือในวิเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าผมบอกว่านี่ผมเนี่ยอยากได้ลูกคนที่3ยังไม่มีสักทีนึงขอลูกคนที่3ให้ผมหน่อยอันนี้ชีริกเกิดขึ้นแล้วนี่วันนี้ผมขายของไม่ค่อยดีเลยช่วยให้ลิสกีกับผมหน่อยให้ผมขายดีๆอันนี้ชีริกนี่เกิดขึ้นแล้วการเพราะว่าชีริกเนี่ยมันไม่ใช่หมายรวมอย่างที่เราบอกกันแล้วมันไม่ได้หมายรวมว่าเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นเราไปเชื่อในสิ่งอื่นสักการะต่อสิ่งอื่นแต่มันหมายรวมถึงการขอต่อสิ่งอื่นหมายรวมถึงเอาหัวใจของเราไปผูกพันกับสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นโชคลางของขังเลิกงามยามดีสิ่งต่างๆที่มันเอาหัวใจของเราไปเชื่อว่ามันจะมีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกอดอกอดัดการบททดสอบอุบัติเหตุหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์มันไม่ใช่ความบังเอิญทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมเคยย้ำเตือนกับพี่น้องว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขความดีความไม่ดีความสบายใจความทุกข์ความอะไรต่างๆเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิครับมันเกิดขึ้นเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาทดสอบหรือมาให้เป็นเนียมันให้กับเราเป็นคุณงามความดีให้กับเราบนโลกใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยต้องไปดูคนในสมัยก่อนเขาอาจจะยังมีความเชื่อว่าเนี่ยจะออกจากบ้านต้องก้าวเท้าขวาออกเมื่อจิ้งจกทักอย่าออกจากบ้านเมื่อตากระขยิกคันมืออะไรอย่างเงี้ยความเชื่อต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความเชื่อในวิถีของอิสลามเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นความหนึ่งในความเชื่อของอิสลามเราไม่เชื่อเรื่องเลิกงามยามดีเราไม่เชื่อเรื่องโชคลางของขังเราไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับถ้า 2-3 อาทิตย์ก่อนถ้าพี่น้องลองตามดูในเพจของมัสยิดเนี่ยมันมีน้องคนนึงผมเล่าให้ฟังอย่างใช่ไหมมันมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังบรรยายกันอยู่แบบนี้เวลานี้เนี่ยมันมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ30เดินเข้ามาข้างหลังที่เราเนี่ยขณะที่ผมบรรยายเขาเดินเข้ามาข้างหลังแต่ไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้ง 2-3 ครั้งก่อนก็ได้ข่าวว่าเขามารับอิสลามในขณะที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งล่ะอุ้มเด็กมาคนหนึ่งแล้วก็คุมฮิญาบมาปกติคุมฮิญาบแต่งตัวเป็นมุสลิมก็คือมุสลิมเดินเข้ามาแต่ผู้ชายคนเนี้ยเรามาทราบทีหลังว่าผู้ชายคนเนี้ยเข้ารับอิสลามไอเราก็คิดในใจอ่ะนะเราก็คิดในใจว่าอ๋อสงสัยจะแต่งงานหรืออะไรกันแน่เลยคงจะมาเข้ารับอิสลามเพื่อจะอะไรอันนี้ก็เหตุผลก็คิดไปต่างๆนานาพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยรู้ไหมครับบางยังไม่รู้ใช่ไหมบางยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้พอไปได้พูดคุยกับเขาจริงๆพี่น้องอ๋อหลอกพูดแล้วขนยังลุกต่อได้เลยนะขนยังลุกต่อพี่น้องรู้ไหมเด็กอายุ30
ผู้ชายวัยรุ่นหน้าตาดีหล่อผู้หญิงคุมฮิญาบอย่างดีแต่งตัวอย่างดีอุ้มเด็กประมาณขวบกว่าๆมาถ้าจำไม่ผิดนะสรุปแล้วผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมาเข้ารับอิสลามไอ้เราก็นึกว่าอย่างที่บอกนึกว่าข้างต้นว่าจะแต่งงานที่ไหนได้ทั้งคู่ทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมแต่เขาศึกษาอิสลามมาระยะหนึ่งแล้วผู้ชายเนี่ยศึกษาอิสลามมาระยะหนึ่งแล้วจนศรัทธาพอศรัทธาแล้วอยากจะเข้ารับอิสลามแต่ก็กลัวความที่ตัวนี่ดูคนอัลลอฮ์เมตานะคนมีความรู้พอศึกษาแล้วเอาถ้าวันนี้ฉันรับอิสลามแล้วภรรยาของฉันล่ะแล้วจะอยู่กันยังไงเกิดแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพยายามกล่อมภรรยาตัวเองนี่ข้อมูลที่ผมคุยกับเจ้าตัวมาเลยนะพยายามคุยให้ข้อมูลกับภรรยาตนเองแล้วก็ขอเขาบอกเขาขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนกระทั่งภรรยายอมจนกระทั่งภรรยาศรัทธาแล้วก็พากันมาเข้ารับอิสลามที่นี่อัลลอฮุอักบัรเด็กพี่น้องลองจินตนาการสิเด็กอายุ30อ่ะวัยรุ่นกำลังวัยหนุ่มกำลังที่กำลังหาเงินเป็นวัยที่กำลังแข็งแรงเป็นวัยที่กำลังพูดง่ายๆว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่สนหรอกเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเรื่องอะไรไม่สนหรอกเพราะวัยนี้เป็นวัยที่นบีบอกว่าเป็นวัยที่หนุ่มชะกันเป็นวัยที่เรี่ยวแรงกำลังแข็งแรงสุขภาพกำลังดีทุกอย่างส่วนใหญ่คนวัยนี้จะไม่ค่อยสนใจเรื่องประเภทนี้แต่ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามเขาทำไมสาเหตุอะไรถึงมาเข้ารับอิสลามเขาบอกว่าเขาก็ฟังมานะเขาพอเขากราบเขาเรียกขอมาอัพนะขอเวลาเขากราบไหว้บูชาจาเวดเขาก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่ามันเป็น common sense คือเซนส์แรกที่คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะคิดได้เรากราบไหว้บูชาสิ่งที่ไม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเขาก็คิดว่าเขากราบไหว้เนี่ยมันจะให้อะไรเขาได้พอข้อนี้เขาก็เลยไปหาข้อมูลจนกระทั่งไปเจอคลิปบรรยายเจอหลักฐานเจออะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาเชื่อแล้วว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างเขาก็เลยมาศึกษาพี่น้องรู้ไหมเขาไปศึกษาชีอะห์ไปศึกษามาจนกระทั่งมาเจออิสลามที่กำลังจะพูดให้พี่น้องฟังว่าความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้เนี่ยคนไม่กี่คนที่จะเจอสัจธรรมแบบนี้คนต้องหัวใจแบบไหนถึงจะเจอสัจธรรมแบบนี้คนที่อยากจะเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อยากจะรู้จากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างอย่างแท้จริงพี่น้องครับถ้าเขาขอดุอาด้วยกับความที่หัวใจบริสุทธิ์แน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กับเขาแล้วสองคนนี้พี่น้องครับทุกวันนี้ก็ยังศึกษาอิสลามไปตลอดในขณะที่ครอบครัวก็ไม่ได้ยินไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ยอมรับตรงนี้แต่เมื่อสัจธรรมเมื่อมันเห็นกับตาแล้วอ่ะมันไม่ได้ใช้ตามองนะเวลาเห็นความจริงเนี่ยความจริงที่มองเนี่ยมันใช้หัวใจมองเพราะบางคนเนี่ยบางคนพี่น้องครับถ้าเราใช้ตามองแต่หัวใจเราไม่เชื่อทำยังไงให้ตายมันก็ไม่เชื่อเหมือนคนเนี่ยเรามองเขาเราชอบเขาเรามีความรู้สึกดีกับเขาแต่หัวใจเราไม่ได้รักเขาอยู่กันให้ตายสามีภรรยาถ้าหัวใจไม่รักกันทำให้ตายยังไงก็ไม่รักกันให้ผู้หญิงผู้ชายให้สวยยังไงให้หล่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าหัวใจมันไม่เกิดความรักขึ้นอยู่กันไปมันก็ไม่มีความรักใช่ไม่ใช่เช่นเดียวกันศรัทธาที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราบอกเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นมุสลิม
เราแต่งตัวเหมือนมุสลิมแต่หัวใจของเราไม่เห็นสัจธรรมไม่ศรัทธาในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรู้แต่คนที่จะเป็นมุสลิมมันมีเงื่อนไขพี่น้องครับเคยได้ยินประวัติของลุงของท่านนบีใช่ไหมอบูตอเลบลุงของท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเป็นคนที่มีเขาเรียกมีบุญคุณกับท่านนบีมากคอยช่วยเหลือคอยปกป้องคอยออกหน้าให้กับท่านนบีในวันที่ท่านนบีประกาศอิสลามลุงของตัวเองก็ยังคอยปกป้องมุฮัมมัดหลานคนนี้แต่ชีวิตของลุงคนนี้เนี่ยอยู่บนดุนยาใบนี้ก็ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยจะมาฝั่งเป็นมุสลิมหรือจะเป็นฝั่งมุชริกเป็นฝั่งผู้ปฏิเสธเพราะอะไรพี่น้องครับชีวิตของลุงของท่านนบีที่ชื่ออบูตอเลบเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆลุงคนนี้รับนบีมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆก็ผูกพันกับหลานรักหลานคนนี้มากในขณะเดียวกันญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาญาติของเราก็เป็นมุชริกเป็นฝ่ายมุชริกชาวมักกะก็อยู่แบบเนี้ยไม่แสดงออกว่าจะเป็นมุสลิมหรือจะเป็นมุชริกรักมุฮัมมัดก็รักห่วงมุฮัมมัดก็ห่วงแต่อีกอย่างนึงก็ห่วงบรรพบุรุษห่วงครอบครัวห่วงญาติโกโหติกาก็ไม่แสดงออกในวันสุดท้ายที่ลุงกำลังจะเสียชีวิตลุงกำลังจะเสียชีวิตนบีรู้นี่สถานะของคนที่จะได้เป็นมุสลิมต้องมีอะไรพี่น้องครับมีคำปฏิญาณมีการในขณะที่ลุงไม่มีคำไม่ได้แสดงออกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นมุสลิมหรือเป็นมุชริกในขณะที่ลุงกำลังเสียชีวิตนบีบอกลูกกุลลุงจงประกาศสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอาฮัดยูบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะฉันจะไปเป็นพยานกับอัลลอฮ์จะไปเป็นทนายความให้จะไปขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ในวันที่ท่านจากดุนยานี้ไปเนี่ยฉันจะไปเป็นพยานให้กับท่านณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าท่านมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ในขณะที่นบีกำลังบอกอย่างนี้บรรดาญาติโกโหติกาคนที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าเฮ้ยจะทิ้งพวกเราไปจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษเหรอจะทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายของเราไปอยู่กับศาสนาของมุฮัมมัดเหรอสุดท้ายลุงคนนี้ก็ตายไปในสภาพที่ไม่ได้ปฏิญาณตัวเองว่าเป็นมุสลิมแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่เป็นมุสลิมเราจะต้องมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในหัวใจอยู่ในตัวของเราอยู่ในร่างกายของเราและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทรงพลังหรือมันจะมีคุณค่าใดๆก็แล้วแต่มันจะมีคุณค่าที่ดีที่สุดหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือคำนี้มันจะต้องบริสุทธิ์ไม่มีภาคีอื่นใดมาเป็นเคียงคู่หรือมาแฝงมาซ่อนเล้นมามีนัยยะซ่อนเล้นอยู่ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราประกาศแล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหมายรวมว่าการที่เราบอกว่าไม่มีแล้วพระเจ้าอื่นใดการคำว่าพระเจ้าเนี่ยมันหมายถึงพระเจ้าจะต้องดูแลช่วยเหลือคอยคุ้มครองคอยปกปักคอยรักษาคอยให้ปัจจัยยังชีพคอยเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไปขอไปวิงวอนไปเชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชีริกที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับในกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนบีบอกว่าลุงจงกล่าวสิคำนี้เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และฉันจะไปขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในวันกิยามะแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าลุงคนนี้เนี่ยกล่าวคำนี้เนี่ยในสภาพที่เขาศรัทธานั่นคือจบนั่นคือทุกอย่างจบเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงกุรอานมาบอกว่ามากานาลินนบียี
วัลละซีนาอามานูไอยัสตัฟิรุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ใช่สิทธิ์ของเจ้านะมุฮัมมัดมันไม่ใช่สิทธิ์ของเจ้าที่จะมาขออภัยโทษให้กับคนใดคนหนึ่งหมายความว่ายังไงพี่น้องครับหมายความว่าผิดบาปที่มันเกิดขึ้นบาปของใครของมันบาปของใครของมันเองของใครใครทำคนนั้นก็คือบาปของคนนั้นไม่สามารถที่ใครจะมาขออภัยโทษให้กับบาปของใครได้อันนี้เดี๋ยวมันมีอีกเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขไปแต่บาปของเราอ่ะเราทำชีริกเราทำพาตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะให้คนอื่นมาขออภัยโทษในบาปของเราได้ไหมไม่ได้เราทำบาปกับพระผู้เป็นเจ้าแต่เราจะให้คนอื่นมาอภัยโทษขออภัยโทษให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงลงกุรอานอายะนี้มาบอกไม่ใช่สิทธิ์ของเจ้ามูฮัมมัดตัวนบีเองเนี่ยเป็นรอซูลเป็นคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกให้เป็นผู้นำสารผู้เผยแผ่อิสลามเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าไม่ใช่สิทธิ์ของเจ้านะวัลละซีนาอามานูอัยยัสตักฟิรุที่จะมาขออภัยโทษให้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนใดคนหนึ่งพี่น้องครับนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยในเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมก็เช่นเดียวกันวันนี้ชีริกที่มันเกิดขึ้นที่เรากำลังจะพูดถึงในวิชานี้มันคือชีริกที่เป็นคอฟีชีริกเล็กๆชีริกเล็กๆมันคืออะไรพี่น้องครับท่านนบีบอกในหะดีษบทหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงหะดีษบทนี้พี่น้องครับในกุรอานที่นบีอิบรอฮีมได้พูดถึงเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกว่าวัจนุบนีวะนะวะบานียะอันนะบุดัลอัสนามนบีอิบรอฮีมเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาคำขอของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าวัจนุบนีวะบานียะอันนะบุดัลอัสนามนบีอิบรอฮีมขอว่าขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำให้ข้าและวงวานของข้าได้ห่างไกลต่อการบูชาบูดันอัสนามบูชาบรรดารูปปั้นต่างๆถามว่าพี่น้องลองฟังอายะห์นี้แล้วลองคิดให้ดีนะลองคิดตามค่อยๆตามนะครับนบีอิบรอฮีมเป็นนบีใช่ไหมใช่ไม่ใช่นบีอิบรอฮีมเป็นพ่อของนบีอิบรอฮีมเป็นคนอาชีพนะเป็นคนปั้นเจเวตขายเป็นคนปั้นรูปปั้นขายพ่อของนบีอิบรอฮีมหนึ่งในนบีของอิสลามนะหนึ่งในศาสนทูตของอิสลามพ่อของนบีอิบรอฮีมเป็นคนปั้นเจเวตขายและนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเจเวตเป็นคนที่ต่อต้านรูปปั้นต่างๆเป็นคนที่ทำลายรูปปั้นต่างๆในยุคของท่านนบีแน่นอนตัวของนบีเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วคนที่ต่อต้านแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีทางที่จะมาสักการะบูชาเจเวตถูกไหมใช่ไหมครับคนที่เขาต่อต้านเขาแอนตี้เขาทำลายล้างเหมือนจะเปรียบให้ฟังเหมือนอะไรดีอ่ะคนที่เขาเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นมิตรคนที่ไม่ชอบกินอะไรเขาก็จะไม่เอาสิ่งนั้นมากินคนที่เกลียดสิ่งใดก็เขาจะไม่รักสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนบีอิบรอฮีมต่อต้านการสักการะบูชารูปปั้นแน่นอนแล้วยิ่งตัวนบีอิบรอฮีมเป็นศาสนทูตด้วยจะไม่มีทางในหลักความคิดนะครับตัวนบีอิบรอฮีมจะไม่มีทางที่จะไปสักการะรูปปั้นของรูปปั้นต่างๆแต่คำขอของนบีอิบรอฮีมทำไมนบีถึงขอแบบนี้ขอว่าวัจนุบนีวะบานียะอันนะบุดันอัสนาม
โอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้านั้นและวงวานของข้าได้ห่างไกลจากบรรดาการบูชารูปปั้นบูชาจเวตต่างๆมันหมายความว่าวันนี้เนี่ยนบีอิบรอฮีมไม่ได้เกรงกลัวว่าตัวเองหรือไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะไปบูชารูปปั้นแต่นบีอิบรอฮีมกำลังจะพูดถึงบรรดาลูกหลานหรือบรรดาอุมมะประชาชาติของท่านในยุคหลังจากท่านเนี่ยจะไปสักการะบูชารูปปั้นบรรดาสิ่งถูกสร้างต่างๆพี่น้องครับคำว่าอัสนามเนี่ยคำว่าอันนะบุดันอัสนามเนี่ยหมายถึงสิ่งกราบไหว้คำว่าอัสนามเนี่ยนะมันเป็นเหมือนสิ่งกราบไหว้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นกิ่งไม้ก้อนหินที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยเขาเรียกว่าอัสนามแต่สิ่งที่นบีกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นคือสิ่งที่มันเป็นอาซานเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นเรื่องของดวงวิญญาณสิ่งที่เป็นเรื่องเกฟเรื่องเล่นลับเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์จับต้องไม่ได้แล้วเราจะไปเชื่อในสิ่งนั้นไปสักการะต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนบีถึงขอให้กับบรรดาลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮักในสายทานนบีเนี่ยและบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยได้ห่างไกลจากการบูชารูปปั้นพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัควาฟูมาอัคอฟูอะลัยกุมอัชิรกุลอัซกอรนบีบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่นบีสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดเลยพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดบอกสิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดเลยก็คือเมื่อมีสิ่งต่างๆมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายแล้วสิ่งที่มันมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันคือการตั้งภาคีเล็กๆมันคือตั้งภาคีเขาเรียกว่าชิดกุลอัสกอรเป็นชีริกเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ามันคืออาริยะมันคือการโอ้อวดการโชว์การแสดงต่อบรรดาผู้คนพี่น้องครับการโอ้อวดหรือการเขาเรียกว่าการตะกับบทในภาษาอรับนะในภาษาอรับเขาเรียกว่าตะกับบทโอ้อวดยิงพยองการโชว์ศักยภาพการโชว์ในเขาเรียกว่าทำให้หัวใจมันเกิดการโอ้อวดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันคือการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรชีริกเนี่ยหรือการริยะเนี่ยการโอ้อวดเนี่ยนบีบอกว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมพี่น้องครับการโอ้อวดเนี่ยมันเปรียบเสมือนมดดำมดดำที่มองรอยเท้าของมันเห็นไหมพี่น้องมองรอยเท้าของมดมันเห็นไหมไม่เห็นมดดำที่รอยเท้าของมันเนี่ยมันไปเดินอยู่บนหินดำมันเดินอยู่บนหินดำที่มันวาวเลยในตอนกลางคืนความหมายตรงนี้หมายความว่าพี่น้องครับค่อยๆไปนะการโอ้อวดหรืออริยะเดี๋ยวเราจะมาเจาะในประเด็นว่ามันมีอะไรบ้างการโอ้อวดนะหรือการตะกับบทการแสดงการโชว์ศักยภาพการทำให้ฉันนี่แหละดีกว่าคนอื่นฉันนี่เหนือกว่าคนอื่นฉันนี่เก่งกว่าคนอื่นมันเปรียบเสมือนเราไม่รู้ตัวนะพี่น้องครับอริยะเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันนบีเปรียบมันคือมดดำเนี่ยรอยเท้าของมดดำที่มันคานอยู่บนหินดำที่มันวาวเลยอะในตอนเวลากลางคืน
มันหมายความว่าเมื่อเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยพี่น้องครับละหมาดเราเป็นมุสลิมเราต้องละหมาดใช่ไหมละหมาดในขณะที่เรากำลังละหมาดเราไม่รู้ตัวหรอกพี่น้องครับแต่เราต้องมีวัคซีนที่จะป้องกันตัวเราเองต้องดึงตัวเราเองนอกจากเวลาเราละหมาดแล้วทุกคนต้องยอมรับว่าละหมาดบางครั้งใจลอยไปคิดเรื่องอื่นตัวเองก็เป็นทุกคนเป็นเพราะเราคือมนุษย์ไงแต่เมื่อเรามีความรู้มีวัคซีนเราต้องดึงมันกลับมาให้ได้พี่น้องครับยกตัวอย่างนะเราละหมาดที่บ้านสมมุตินะสมมุติละหมาดที่บ้านปกติก็อ่านกุนฮุวัลลอฮ์อ่านกุอันนัสสั้นๆพอเพื่อนเดินเข้ามาที่บ้านเท่านั้นแหละจากละหมาดสั้นๆพอได้ยินเสียงเพื่อนเปิดประตูให้สลามมาอ่านบะกอเราะห์เลยสองหน้าจากสุญูดปุ๊บปั๊บให้สลามอย่างรวดเร็วพอมีผู้ใหญ่มาบ้านเราอัลลอฮ์ก้มสุญูดกว่าจะลุกกว่าจะนั่งอิริยาบถเนียดตบแต่งที่มันนอกเหนือจากปกติชีวิตของเราหัวใจเรามันไปแล้วพี่น้องครับมันหมายความว่าละหมาดที่เรากำลังจะถวายต่อลอสุบฮานาอัลตาลาแต่เมื่อมีผู้ใหญ่มีคนอื่นมีเพื่อนมีคนเข้ามาปุ๊บเราตบแต่งการละหมาดละหมาดนั้นมันมีส่วนแบ่งและความดีตรงนั้นมันมีส่วนแบ่งและเช่นเดียวกันเหมือนผู้ชายมาละหมาดมัสยิดโอ้โหพอมาละหมาดมัสยิดกำลังอ่านเลยละหมาดมักเรบอ่านพออิหม่ามกำลังมามัสยิดพอดีผู้ใหญ่คนมีหน้ามีตาผู้อาวุโสเดินมาเป็นมะมูมของเรามาละหมาดตามเราปุ๊บอ่านเลยอะลาอิมรอนอ่านเลยสามหน้าอ่านเลยอายะห์ยาวๆให้มันดูว่าโอ้โหจำกุรอานเรานี่จำกุรอานได้แม่นจำกุรอานได้ยาวหัวใจเรามันไปแล้วนี่แหละมันคือมดดำที่คานอยู่บนหินดำในเวลากลางคืนมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่น้องไม่ต้องตอบผมนะลองตอบตัวเองในใจมันเป็นไหมผมเชื่อว่าที่นี่ไม่เป็นละหมาดอยู่เนี่ยถ้ามีใครมามองหรือมีใครเห็นปุ๊บมันจะไม่เหมือนเดิมทันทีแต่ลองละหมาดคนเดียวดีไม่สนใจใครอัลเลาะห์ไม่สนใจใครอ่านกุรอานทำความดีต่างๆบริจาคพี่น้องเคยเห็นไหมขอมาอัพนะอันนี้เนาะไม่ได้ลอกเรื่องหรอกแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำตักเตือนให้กันการลงโซเชียลการถ่ายรูปสำหรับมุสลิมานะต้องห้ามทั้งสิ้นเลยนะต้องห้ามทั้งสิ้นเลยแล้วพี่น้องลองดูดิทุกคนผมเชื่อได้เล่นได้มีโอกาสเล่นโซเชียลพี่น้องครับความดีต่างๆที่เราได้ทำแล้วออกสื่อหรือประกาศให้คนอื่นได้เห็นนะยกหมดเลยถ้าหัวใจของเราเนียดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยยกหมดเลยพี่น้องลองดูสิไปทำอิบาดะห์แต่อันนี้ขอมาอัพนะไปโดนใครผมไม่รู้นะแต่ผมพูดในภาพรวมละหมาดอยู่เคยไหมล่ะละหมาดอยู่ในมัสยิดฮารอมหรือไปละหมาดที่มักกะเนี่ยนั่งอัตตะฮียะห์ขอมาอัพนะแป๊บละหมาดนั่งอัตตะฮียะห์อยู่กำลังอัตตะฮียะห์รอกอะห์สุดท้ายอัตตะฮียะห์อย่างนี้ถ่ายเคยเห็นไหมขอมอัพนะผมเคยเห็นให้แล้วก็ถ่ายให้แบบติดแบบหน้าของเรานิดนึงให้รู้ว่าเป็นเราเนี่ยกำลังแล้วก็เห็นนิ้วกำลังแล้วก็พื้นของมัสยิดฮารอมอ่านอัตตะฮียะห์อยู่อัตตะฮียะห์ด้วยนะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะบริจาคจะหยอดตู้มัสยิดหรือจะหยอดบริจาคบอกไปด้วยนะว่าฉันเนี่ยคนนี้ชื่อคนนี้ลูกคนนี้หลานคนนี้บริจาคอันนี้ให้พึงระวังนะครับพี่น้องให้พึงระวังไว้
คือผมเชื่อว่าที่นี่ไม่มีหรอกแต่ว่าให้พึงระวังไว้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกยกทั้งหมดเลยการถ่ายรูปหรือการทำสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์หรือเป็นความดีที่เราจะต้องการรางวัลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องให้คนอื่นเห็นหรอกไม่ต้องให้ใครเห็นเลยอิบาดะห์อิบาดะห์ยิ่งทำไม่มีใครเห็นยิ่งดีหมายรวมว่าไม่ใช่พอหมดตรงนี้คือไม่บริจาคกันแล้วไม่ให้ใครเห็นไม่มาละหมาดมัสยิดกันแล้วนะสำหรับผู้ชายไม่ให้ใครเห็นไม่ทำไม่ใช่นะครับหมายความว่าสิ่งที่เราจะทำนบีบอกว่าบริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้บริจาคที่ดีที่สุดพี่น้องเคยได้ยินไหมบริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้หมายความว่าบริจาคยังไงก็แล้วแต่โดยที่อย่าให้ใครรู้อย่าให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราเป็นผู้บริจาคยิ่งดีที่สุดคือเมื่อเราบริจาคผู้ที่รู้คือณเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละนั่นแหละสิ่งที่เราจะได้รับเต็มๆเลยแต่ถ้าวันนี้เราบริจาคปุ๊บถ่ายรูปให้ฉันหน่อยถ่ายรูปบริจาคยื่นซองให้กับอิหม่ามยื่นซองให้กับมัสยิดยื่นซองให้กับองค์กรต่างๆถ้าหัวใจเรามันเกิดขึ้นหัวใจแบบนี้นั่นแหละครับพี่น้องครับมันอยู่ในบริบทของการริยะอริยะการโอ้อวดเพราะว่าการโอ้อวดมันเกิดขึ้นเราไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะมันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์จริงๆว่ะวันนี้เนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันลองขอมาอ้ำนะลองเป็นความชั่วดิมาห้ามมาดูกันมาแปลมุสลิมจะกินเหล้าจะกินดอกเบี้ยมาถ่ายรูปฉันกินเหล้าหน่อยแล้วมามีไหมไม่มีมาถ่ายรูปฉันกำลังซื้อหวยหน่อยกำลังเล่นไพ่กำลังเล่นการพนันทำซีนาทำอะไรไม่มีครับพี่น้องธรรมชาติของมนุษย์แต่เมื่อเป็นความดีแล้วเนี่ยอยากจะอวดอยากให้คนอื่นได้รู้พี่น้องครับอวดที่ดีที่สุดอวดไปเลยนะอวดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวทำให้พระองค์รู้เพียงผู้เดียวนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคืออริยะคือการโอ้อวดในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทำให้คนอื่นได้เห็นได้รู้ว่าเราได้ทำคุณงามความดีหมายความว่าอิบาดะห์ของเราการทำหวังผลของเรามันถูกแชร์ออกไปแล้วนี่แหละคือภาคีไม่ได้เป้าหมายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงมีส่วนอื่นไม่เดี๋ยวอิหม่ามมามองการละหมาดของเราเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ไม่เห็นการบริจาคของเราคนนี้ไม่เห็นการอ่านกุรอานของเราคนนี้ไม่เห็นอะไรของเรานั่นคือการโอ้อวดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องต้องระวังให้ดีว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือเปล่าพยายามครับพี่น้องทำดีมาทั้งชีวิตทำดีมาตลอดแต่ก็พอไปถึงวันนั้นวันที่จะไปขอต่อลอสุมาตาลาวันที่จะเอาไปเคมไปขึ้นเงินขึ้นรางวัลหน้าที่ลอสุมาตาลาไปขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีค่าใดๆเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับในค่ำนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอาชีทมาให้พอดีเพิ่งเสร็จธุระเมื่อวันศุกร์ทำให้ไม่ทันตื่นมาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาสอนแล้วแต่เตรียมไว้แล้วให้แล้วนะครับแต่เนี่ยเพิ่งขึ้นไปได้แค่กุรอาน2อายะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาเอกสารมาให้เอาชีทมาให้อินชาอัลเลาะห์นะครับจะไม่ให้พลาดก็ในเรื่องของชีริกเนี่ยมันยังมีต่ออยู่มันจะมีเรื่องของความบริสุทธิ์ใจมันมีเรื่องของการเข้านรกกันโอ้ยมีอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะมารักษาความเจ็บความป่วยของพี่น้องได้ดีที่สุดพี่น้องครับ
สิ่งที่มันจะรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยบททดสอบของพี่น้องดีที่สุดดีที่สุดมันคืออะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนกันก็ใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับมีคำถามไหมไม่มีนะครับก็ขอดุอาต่อลอสุมาโนตาลาให้พวกเราได้เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีและให้อยู่ในแนวทางของอัลอิสลามจนกระทั่งชีวิตจากดุนยานี้ไปและยึดมั่นอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์